การมาร่วมงานครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเพลงนี้ที่เลือกมาเป็นเพลงที่แบบว่าผมฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วคือมันติดหูมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษครับสำหรับการปรับพอเอามาทำเป็นแรปมันก็เหมือนก็มาขยายความให้มันชัดเจนขึ้นลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่าถึงชีวิตตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าเออเราเป็นคนยังไงเราก็แบบว่าไม่ได้วิเศษอะไรประมาณนี้ครับส่วนมากความเป็นตัวเองจะแบบว่าใส่ลงไปในเนื้อหามากกว่าจริงๆมันก็มีความยากนิดนึงครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากมากก็แบบผ่านมาได้ครับผมซ้อมก็นานครับกว่าจะแบบว่าเรียบเรียงคือว่าก็เขียนไว้เยอะแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าบางทีแบบพอเอามาแรปเข้าแล้วมันเข้ากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่ในฐานะรุ่นพี่นะครับที่อยากจะแนะนำคือสมาธิแล้วก็การจัดสรรเวลาครับเดอะแรปเปอร์ซีซั่น2นะครับอยากจะชวนนะครับพี่ๆน้องๆนะครับเชิญมาออดิชั่นกันครับในรายการเดอะแรปเปอร์นะครับ